7,000 บาทจะรับการสนับสนุนที่ดินในการก่อสร้างจำนวน30ตารางวาสวัสดีครับเนี่ยเคยวันก่อนแอบมาดูทีงละครับพี่แอบมาดูตรงนี้แอบมาดูพอเปิดพูดไม่ช้าเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองข้างพยายามยกอกปึ๊บพลงเล็กคนนึงที่นครสองครับนาฬีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนของยุทธการและการข่าวสุนทรราชขออนุญาตสรุปอยากให้สบายๆครับผมก็อยากกล่าวสุนทรราชซึ่งนี่มีรองผู้การสุนทรราชมาร่วมพิธีในนี้ก็ถือว่าก็เป็นกิจกรรมนะครับในการที่เป็นผู้ประสานงานขอบคุณสโมสรหนึ่งคนที่เข้มแข็งในพื้นที่นะครับขอบคุณในสิ่งใดก็ผมอยากเรียนว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของความเปลี่ยนแปลงดิสรัปชั่นหรือการความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะเพราะนั้นวันนี้คือนับว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อแผนการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์แผนนี้ถือว่าเป็นจังหวัดระดับเกรด A บวกที่สามารถบูรณาการประสานงานและก็ดึงพลังมวลชนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้โอกาสอย่างดีในการสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นมาผมเองนั้นได้เดินทางก็ท่านเองคือในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดวันนี้เกิดขึ้นนับว่าคุณลุงก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีได้รับโอกาสจากทั้งทางครม.ทั้งทางหน่วยทหารฝากทางครม.ก็ถือว่ามันจะมีโครงการบ้างเพราะว่าหรือตามพระราชปณิธานของพระบาทที่เก้าอยู่ในการประโยชน์ปากไว้นะครับว่าได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องเป็นพยานคือร้อนนะครับไปนี่มอบเลยเอาไปแต่ป้ายป้านเอาไหมไปงาวเลยชูเอาให้หน่อยที่กำลังถือส่งให้เราครับหนักแล้วคุณลุงที่เหลือหยิบกันจะช่วยมอบไหนในยูป้าเดี๋ยวมีป้าให้จับไหนเจ้าของที่อยากเจ้าของบ้านไหนมานี่เดี๋ยวจะเอาของเราเอาเงินของนี่ไปเลยก็ได้เพื่อนของงานเลยครับสวยมากเลยสวยงามมากสวยโอ้โหสวยยกชูได้เลยครับชูเลยครับชูไม่มาตรวจแล้วมันก่อนใช่ไหมได้ขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสามไรออนโอหินในกรุงเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราได้รับแรงใจในการทำงานนะครับโดยศูนย์การทหารราบและที่สำคัญในวันนี้นะครับเราได้กำลังใจนะครับจากท่านเลขาธิการกรมนภาคหนึ่งนะครับซึ่ง
แม้จะเป็นจุดเล็กๆบ้านหลังเล็กๆนะครับแต่ว่าท่านกรุณาเดินทางมาให้ขวัญกำลังใจเราได้รับการประสานจากกรมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้ประสานกว้างกว้างไม่แคบบ้านมาสักครู่นี้สองหน้าขยับลงตบเท้าต้องกลับมาที่กลับมายืนที่เดิมครับได้แบมือนะครับมองหน้ามองข้างบนนะมองข้างนิดนึงครับหน้าหน้าเหมือนแนวหน้าจะต้องการสนับสนุนที่ดินในการก่อสร้างจำนวน30ตารางวาได้รับติดพวกติดคลองและปัญญาที่นำของศิลป์ฟรีที่จะช่วยให้เพิ่มการตามแผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ตำบลมั่นคงบ้านข้างยังยืนที่อะไรกรุงศรีมันไม่ยอมมาบุกถึงส่วนที่มาร่วมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบ้านหลังนี้นะครับนอกจากห้างความมั่นคงความมั่นคง